PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมแล็กนาล็อกโมบายอีเทอร์นัลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะแน่นอนครับผมกลับมารีวิวกิจกรรมประจำวันที่5ธันวาคมปี2019กันอีกแล้วนะฮะก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาถึง3กิจกรรมนะมี3เรื่องด้วยกันที่เราจะพูดวันนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันเลยครับผมนี่ด้านขวาเลยครับผมนี่มันจะมีเควสขึ้นเตือนมา2เควสนะครับอันแรกนะฮะมาดูกันตรงกลางนะฮะไม่รู้อันไหนอันแรกแต่ว่าคนมุงกันเต็มเลยฮะโอเคมันจะมีอันนี้น่าจะเป็นอันที่2นะครับเดี๋ยวเราเอาคนนี้ก่อนละกันเพราะว่าคนมันน้อยดีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเควสล่างที่ทํา5วันนะครับผมแล้วก็จะได้ของกันไปนะครับผมก็เมคชัวร์นิดนึงนะครับผมว่าให้เอาตัวหลักทํานะครับผมเพราะว่ามันได้แค่1ตัวละครต่อบัญชีเท่านั้นนะครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปทำเควสฮะนี่อ๋อคนมามุงเพราะอะไรวะเนี่ยเพราะว่าเควสใช่ไหมมันมุงกันแบบไม่เห็น NPC เลยครับผมโอเคก็คุยเควสกันไปไม่มีอะไรครับผมซันตาคลอสคุยปั๊บเกิดอะไรขึ้นโอเคเฮ้ยโอ้โหแม่งเสกตู้กาชากลางพรมาเออเสกตู้กาชากลางพรมาเฉยนะฮะโคตรฮานะครับผมโอเคก็ทำเควสไปไม่มีอะไรนะครับเป็นเควส5วันนะครับผมต่อเนื่องก็อย่าลืมมาทำกันทุกวันด้วยนะครับฟาบรอมันแอคชั่นสักนิดนึงนะฮะแล้วก็คุยกับซานตาคลอสนะฮะมันเอาตู้กาชากลับไปละผมว่ามันน่าจะเป็นตู้กาชาที่มันกำลังจะเข้าในสัปดาห์หน้าแน่เลยนะฮะไปวิ่งกันต่อนะครับเควสให้เดินไกลนิดนึงนะครับเดินมาเดินมาครับโอเคโอ้โหคนมุงกันเพียบนะฮะสู้ไหมต้องสู้ไหมตอบมั่วเหมือนกันนะผมก็ตอบมั่วนะฮะไม่ถูกครับต้องตอบข้อไหนข้อ3ข้อ3ไม่ถูกต้องตอบข้อ4ครับผมโอเคตอบข้อ4เสร็จแล้วนะฮะรอมันแอคชั่นสักครู่หนึ่งปั๊บไปไหนแล้ววะไปไหนละโอเคฮะกลับไปหาตรงกลางพรนะฮะข้างบนเหมือนเดิมนะครับโอเคปุ๊บนี่แล้วก็น่าจะจบเควสหรือเปล่ายังไม่จบนะฮะรอมันแอคชั่นก่อนนะรอมันลำใหญ่ก่อนนะนี่จบเควสแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะได้เป็นซานตาคลอสไอแฮทริดอะไรเนี่ยนะฮะก็เปิดไปก็จะได้ของอะไรเหมือนกับกิจกรรมแรกนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือเลนเดียกิฟต์อันนี้เลยนะครับผมกดเข้ามาคุยเลยครับผมคุยปั๊บมันก็จะมีให้เราบริจาคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะความารีนกับเซอร์กอนนะแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันจะสุ่มทุกวันนะฮะว่าจะให้บริจาคอะไรเดี๋ยวมันจะมีอาร์เมนทิสแล้วก็โทปาสด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าบริจาคอะความารีนเราจะได้โอ้มันเหมือนกันนะมันน่าจะเหมือนกันเป็นเลนเดียคอลเลกชันเหมือนกันนะครับเมื่อบริจาคแล้วเนี่ยก็คือจะสุ่มได้1อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองทอง2ชิ้นนะครับ Oracle Dust 4นะครับ Playing Card Pack 2นะครับ Mora Coin 4แล้วก็ Glimmer Rune Stone นะครับก็คือเป็นที่สุ่มรูนนั่นเองนะครับเหมือนกันทั้ง2เลยนะครับอย่างผมเนี่ยน่าจะมีอะความารีนอยู่มั้งกดดูปั๊บแลกมาแล้วแล้วก็ลองเปิดดูฮะปั๊บได้โมล่าคอยนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่ามันคุ้มไหมลองชั่งใจดูนะอันนี้มีไหมโอ้ผมไม่มีเซอร์กอนว่ะนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องช่วยกันครับผมช่วยอะไรครับผมคือ
ให้เราเนี่ยมาช่วยกันบริจาค กันช่วยกันทั้งเซิร์ฟซีนี่แหละนะครับแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านขวาเห็นไหมฮะมันจะเป็นหลอดอยู่ด้านขวานะครับทุก 30% 50% 100% นะครับผมมันจะปลดล็อกของพิเศษให้เราซื้อนั่นเองนะครับซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าของพิเศษที่จะออกมาให้ซื้อเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับก็ช่วยๆกันนะครับผมเพื่อให้หลอดมันเต็มแล้วก็ปลดล็อกของกิจกรรมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของสายฟรีนะครับผมทำได้หมดนะครับต่อมานะครับผมแพ็คเกจใหม่เข้ามาแล้วครับผมสำหรับวันที่5ธันวาคมนี้นะครับผมนี่จะเป็น Heartwarming Enhanced Gift Box นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็ราคาอยู่ที่10 Big Cat Coin ครับผม10 Big Cat Coin นะฮะสามารถซื้อได้30กล่องต่อบัญชีเท่านั้นนะครับสำหรับกล่องนี้จะได้อะไรบ้างครับจะได้เงินนะครับเซนี 100,000 นะครับผมแล้วก็ได้ Enhancing Essence นะครับผมขั้น1นะครับ 4-6 ชิ้นนะครับขั้น2 4-6 ชิ้นขั้น3 4-6 ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าถามผมว่าคุ้มไหมนะฮะมันราคามันก็ไม่แพงมากนะครับแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวให้ดูสัก10กล่องแล้วกันนะเป็นการทดสอบนะฮะทำไมถึงไม่ค่อยคุ้มนะฮะคือมันเป็นของที่หาได้ในเกมอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองเปิด1กล่องสิเป็นไงเนี่ยได้มา 100,000 แล้วก็ตุ่มแบบนี้มันก็จะได้หินแบบนี้มานะถ้าเกิดได้หินอันนี้เยอะเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับใครที่รีบแล้วกันนะครับแพ็คนี้แต่ที่ผมบอกว่าไม่คุ้มเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยครับผมมันไม่มีแบบของพิเศษอะไรต่างๆให้ลุ้นนะซึ่งเงินหาได้ในเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกเอสเซนต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหาได้จากการเอาพวกขยะบอสขยะแลไปย่อยนั่นเองนะครับผมกดเปิดปั๊บนี่โอ้โหได้ตังค์มา 900,000 นะครับผมนี่เห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปอัพในกิลด์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปในกิลด์ให้ดูเลยนะเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้ว่าไอหินเหลืองนี่มันเอาไว้ทำอะไรนะครับจริงๆผมทำเรื่องหินเหลืองเนี่ยไว้ในช่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถลองไปหาดูกันได้นะครับนี่ฮะขึ้นมาบนสุดเลยนะครับโอ้ได้อันนี้มา47ก็โอเคอยู่นะผมก็ยังอัพไม่เต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปรวมเป็นหินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะเดินมาครับกดปั๊บเนี่ยเห็นไหมเราอยากทำช่องประดับไหมเราอยากทำช่องอาวุธไหมอะไรเงี้ยก็ลองมาทำดูเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มรีไฟ ATK นั่นเองนะครับก็มันไว้ทำช่วงหลังๆตอนที่เราแบบว่าเงินเหลือๆไม่ค่อยแบบไม่รู้จะทำอะไรเพิ่มนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มดาเมจได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยกดอัพไปเลยปั๊บเนี่ยเวล7ละเวล8ละเวล9เวล10ตันละอันนี้ผมตันแล้วครับผมเติมมานะก็เหมาะสำหรับคนที่รีบอยากจะตันไวๆในช่องของพวกนี้นั่นเองนะครับก็โอเคอยู่นะแต่จริงๆมันหาในเกมได้นะครับโอเคก็ยังไงก็เก็บตังค์กันไว้นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของกาชากลางพรมาอีกแล้วนะครับผมก็น่าจะให้เราได้เสียตังค์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดๆไปก็จะมีกาชาใหม่ที่เป็น 1% เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ทบทวนกันอีกทีนึงก็คือจะมีกิจกรรมเป็นทำเควส5วันนะครับต่อเนื่อง5วันนะครับผมก็อย่าลืมไปทำทุกวันนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็จะได้ไอตัวซานตาคลอสแฮทริดอะไรนั่นใช่ไหมเพื่อสุ่มของนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมช่วยกันบริจาคอัญมณีนั่นเองนะครับเพื่อให้ปลดล็อกตามเปอร์เซ็นต์ปลดล็อกของกันไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือแพ็กเกจใหม่นั่นเองนะครับไอ้วอร์มฮาร์ทอะไรสักอย่างนะฮะที่ได้หินสีเหลืองนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหากิจกรรมใหม่อยู่ว่าเอ้ยมันเล่นยังไงมันมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะครับว่าไม่ชอบตรงไหนนะครับตรงไหนที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ตัดทิ้งได้อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ